กลายเป็นประเด็นดราม่าตามกันมาติดๆสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นของเพียวอัชราพรคงยศมือตบหัวสาวทีมชาติไทยที่โดนโยงการเมืองหลังวันภาพชู3นิ้วกลางสนามก่อนเธอจะออกมาชี้แจงว่าภาพที่ออกมาเป็นการคุยกันในทีมเรื่องของแท็กติกของทีมที่เรียกว่าหน้า3คือการวางตำแหน่งเซนเตอร์เป็นการเล่นในทีมและภาพนั้นก็เป็นภาพเก่าซึ่งเป็นการแข่งขันที่ประเทศบราซิลไม่ใช่การแข่งขันที่ประเทศไทยและทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการด้วยว่ายืนยันในหลักการมาโดยตลอดว่ากีฬาวอลเลย์บอลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่คณะกรรมการและทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการด้วยว่ายืนยันในหลักการมาโดยตลอดว่ากีฬาวอลเลย์บอลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตั้งแต่คณะกรรมการบริหารบุคลากรระดับต่างๆเช่นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาจนถึงเจ้าหน้าที่จะไม่มีคนที่มาจากการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองความคิดเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราจึงมีมติทางการกีฬาล้วนๆส่วนใครจะคิดโยงไปทางการเมืองเราคงไม่สามารถไปบังคับได้แต่ไม่ใช่พวกเราครอบครัววอลเลย์บอลแน่นอนซึ่งเรายังคงยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตลอดไปท้ายแถลงการยังระบุเอาไว้ด้วยว่าพวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะไม่เอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลและยืนยันว่าพวกเรายึดมั่นในความรักศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่เต็มหัวใจขออย่าได้เอาพวกเราไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยขอได้ติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาของเราต่อไปพวกเราจะทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ภายหลังการออกแถลงการของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเหมือนเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นก็จะจบลงเพราะฝ่ายที่เข้าใจผิดก็ออกมาโพสต์ขอโทษในความผิดพลาดทางผู้ถูกกล่าวหาอย่างนักกีฬาทีมชาติไทยก็มาชี้แจงไขข้อข้องใจแต่แถลงการของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าต่อไปอีกโดยเฉพาะในช่วงท้ายของแถลงการที่ระบุเอาไว้ว่าหลักการของกีฬาวอลเลย์บอลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองตั้งแต่คณะกรรมการบริหารบุคลากรระดับต่างๆเช่นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและนักกีฬาจนถึงเจ้าหน้าที่จะไม่มีคนที่มาจากการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง ล่าสุดในโลกออนไลน์อย่าง Twitter ก็มีการขุดโพสต์ของชัชชุออนโมกศรีหรือบุ๋มบิ๋มนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เธอเคยโพสต์เอาไว้เมื่อตอนปี2564โดยเธอมีการแชร์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองผ่านทางสตอรี่ Instagram โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างพม่ากับไทยในประเด็นการปกครองที่มีทหารยึดอำนาจซึ่งต้นเรื่องตั้งหัวเรื่องเอาไว้ว่าช่วยกันขุดมันขึ้นมาซึ่งจากโพสต์นี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายอาทิคุณคือนักกีฬาทีมชาติไทยไปในนามทีมชาติคนเขาเชียร์คุณเพราะคุณเป็นตัวแทนของชาติแต่คุณกลับเลือกข้างและเลือกที่จะเหยียดคนเห็นต่างผลักคนเห็นต่างไปเป็นศัตรูในเมื่อคุณเลือกคนเชียร์คนเชียร์เขาก็ไม่เลือกคุณเสรีภาพในการเชียร์เนาะหรือจะเป็นความคิดน้องนี่น่ากลัวจริงสมาคมบอกไม่ให้ยุ่งการเมืองห้ามนักกีฬาได้หรออย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปในช่วงปี2564นั้นก็พบว่าทางด้านของชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกมาชี้แจงเอาไว้ว่าไม่ได้เป็นผู้พิมพ์ข้อความทำเพียงแต่แชร์โพสต์แชร์ข้อความดังกล่าวมาลงในสตอรี่ Instagram พร้อมทั้งบอกด้วยว่าไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งพร้อมทั้งขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ